นายวิชาปานะดีเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ประวัติการศึกษาพุทธศักราช2524จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสนพุทธศักราช2538จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพุทธศักราช2542จบการศึกษาระดับปริญญาโทวุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาพุทธศักราช2548จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพุทธศักราช2557จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคุณวุฒิทางลูกเสือนายวิชามานะดีมีคุณวุฒิทางลูกเสือคือ LT มีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต2ประวัติการทำงานพุทธศักราช2524บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2533ตำแหน่งศึกษานิเทศสปอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2537ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเขาฉกันจังหวัดสระแก้วพุทธศักราช2543ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วพุทธศักราช2547ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต3พุทธศักราช2552ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต2พุทธศักราช2553ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต6พุทธศักราช2555ถึงปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำการศึกษาดูงานและฝึกอบรมที่สำคัญพุทธศักราช2544ผ่านการฝึกอบรมกรมศึกษาแห่งรัฐเปอร์ลิสและจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาจากประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังได้ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีใต้สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นเกียรติประวัติที่ภาคภูมิใจพุทธศักราช2531ครูผู้สอนสปช.ดีเด่นระดับประเทศได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2540ข้าราชการตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2541หัวหน้าการประถมศึกษาดีเด่นสปช.สระแก้วข้าราชการพลเรือนดีเด่นสปช.สระแก้วนิสิตดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพาพุทธศักราช2544ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพาศ
ิทธิ์เก่าดีเด่นโรงเรียนพิมายวิทยาพุทธศักราช2546ประธานคณะวิทยากรพี่เลี้ยงอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันพัฒนาการศึกษาวัดไร่ขิงพุทธศักราช2550ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครราชสีมารางวัลเชิดชูเกียรติเข็มคุรุสดุดีจากคุรุสภาพุทธศักราช2553รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพุทธศักราช2555รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปีพุทธศักราช2554ถึงพุทธศักราช2555จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพุทธศักราช2556รางวัลเสมาปปส.ดีเด่นประเภทบุคคลจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้นายวิชามานะดียังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอีกด้วยจากการบริหารองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัลดังนี้พุทธศักราช2556รางวัลเสมาปปส.ระดับดีเด่นประเภทหน่วยงานจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2558รางวัลผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2558ระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ระดับสูงมากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติบ้านท่าตะแบกสกูลทูสติลเด่นArt in the PMAC 2014 World AT Contest on the Topic Learning Space พุทธศักราช2559ได้รับเหรียญรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66จำนวน16เหรียญทองและเป็นเหรียญทองชนะเลิศ2รายการจากการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอันสืบเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ในการบริหารงานแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และผลสำเร็จของการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ของนายวิชามานะดีดังต่อไปนี้ครับในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขั้นมาเขต2เนี่ยโดยการผมที่เป็นผู้บริหารการศึกษาอยู่ที่เนี่ยเราผมได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่าคุณภาพอยู่ที่ห้องเรียนห้องเรียนนั้นจะต้องเป็นจุดกำเนิดของคุณภาพโดยการที่เราจะมุ่งต้องมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็การบริหารจัดการต้องเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับก็คือการบริหารจัดการนั้นต้องมีหลักมีกรอบในการดำเนินงานหลักและกรอบในการดำเนินงานนั้นผมวางไว้10ข้อหรือเรียกว่าบัญญัติ10ประการด้วยกันก็คือ1เข้าเรียนอย่างทั่วถึง2คำนึงถึงผลสำลิดเป็นเลิศ3ก่อเกิดงานอาชีพ
4เร่งรีบพัฒนาเทคโนโลยี5มีคุณธรรมนำความรู้6เชิดชูวิธีไทย7ใส่ใจสิ่งแวดล้อม8น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง9คู่เคียงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน10ภาคเพียงพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพผลการดำเนินงานของเราเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเราจะเห็นได้จากนักเรียนของเราได้รางวัลในระดับชาติเนี่ยหลายรางวัลด้วยกันแล้วก็ในระดับนานาชาติเราก็มีเช่นรางวัลศิลปะแล้วขณะเดียวกันผลสำเร็จเราก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกันปรากฏว่าครูเราก็ได้รางวัลระดับชาตินะฮะเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับโรงเรียนเราก็ประสบความสำเร็จในที่ได้รางวัลในระดับโอเบกอวอร์ด MOE อวอร์ดแล้วก็ได้รางวัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการในระดับประเทศเราก็มีหลายรางวัลนะครับเขตพื้นที่เราได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นเขตพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานเนี่ยได้ระดับดีเยี่ยมนะครับในปีที่แล้วมาเนี่ยเราก็ได้1ใน30เขตของประเทศแล้วก็ในปีที่2559เนี่ยเราได้เป็นที่2ของประเทศนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับผมได้น้อมนำมาสู่การดำรงชีวิตนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับผมได้นำหลักแนวทาง2เงื่อนไขแล้วก็3ห่วงนะครับเข้ามาใช้ในการปฏิบัติตนในประจำวันนะครับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในเรื่องของเกษตรที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับนำมาใช้ในประจำวันเนี่ยผมเองเข้าใจในหลักของสัจธรรมก็คือมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับก็คือการรับราชการก็ย่อมมีวันเกษียณเรื่องธรรมดานะครับผมเองก็ได้วางแผนที่จะรับการเกษียณไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วเมื่อปี2555นะครับก็ได้ปรับพื้นที่นาให้เป็นสวนนะครับให้เป็นสวนผสมปลูกไม้ผลทุกอย่างที่รับประทานได้นะครับอยู่ในสวนทั้งผลไม้ทั้งพืชผักต่างๆนะครับแล้วก็ในร่องสวนก็จะเลี้ยงปลานะครับในสระก็จะมีปลานะครับเพราะนั้นการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ใช้สวนที่เราได้ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นแหล่งพักพิงแล้วก็แหล่งดำรงชีวิตในบ้านปลายเพราะว่าในวัยเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จริงสิ่งที่ต้องกระทบอยู่ตลอดก็เกิดขึ้นที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเรื่องรายได้มันน้อยลงเพราะนั้นเราก็พยายามลดรายจ่ายโดยรับประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสวนของเราเท่าที่มีอยู่นะครับมีปลามีผักเราก็ดำเนินชีวิต อยู่ตรงนั้นนะครับในช่วงที่วัยเกษียณอายุราชการนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวัยสูงอายุก็คือเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสำคัญเพราะนั้นเรื่องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็ได้ออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับผมเองก็ได้สร้างบ้านสวนสัจจันทร์ที่อำเภอพิมายนะครับเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนให้กับพี่น้องครูบาอาจารย์บุคลากรการศึกษาที่มีความสนใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมก็ได้ทำบ้านสวนสัจจันทร์ให้มาที่เป็นต้นแบบครับพอเพียงพอและความรักที่มีให้พอ